8ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเมื่อถามหาจิตสำนึกของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับข่าวสารล่าสุดออกมาเยอะแยะมากนะครับคือหนึ่งก่อนมันก็มีการตอบโต้โต้เถียงกันของฝั่งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย8ปีนับเมื่อไหร่อย่างไรนะสมันก็มีข่าวไปถึงขน,นาดที่ว่าจะยุบสภาก่อนนะวันทีสนะเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ แล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งนะถ้ายุบสภาก่อนก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะสืบทอดอํานาจของตนเองไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับผมไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดชื่ออาจารย์ชาติชายนะไปดูในรายการคมชัดลึกของช่องเนชั่นนะครับคุณมราวิทย์เดี๋ยวเขาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์หลายคนนะแต่มันมีเราต้องหนักแน่นในหลักการนะก็คืออาจารย์เราบอกว่าจุดเริ่มต้นของ8ปปีเนะี่ยมันมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งนะซึ่ง ยังไม่มีรัฐมนูลเขียนเลยนะครับว่าคนจะเป็นนายกเนี่ยจะต้องเป็นได้ไม่เกินแปดปีสิบปีอะไรแต่ประธานาีิบดีคุณนี้เขาพูดดีเขาบอกว่าเขาพอละแปดปีเขาไม่เป็นต่อดีกว่าถ้าท่านี่เขาเป็นต่อได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นต่อเนี่ยมันเหมือนกับการผูกขาดอานาจและในขณะเดียวกันมันก็ปิดโอกาสไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ มันจะกลายเป็นประเด็ดการนี่คือหลักการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเออใจแน่เว้ยสํานึกดีเว้ยจริยธรรมดีเว้ยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีอีกหลายๆประเทศพยายามเขียนบ้างไม่เขียนบ้างในรัฐธรรมนูญเพราะมันเป็นเรื่องจิตสํานึกของคนดีอะของคนดีอะคุณผู้ชมเห็นหรือยังขนาดในอเรรมริกาตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญยังไม่มีเลยแต่ประธานาธิบดีเขามีสํานึกเอาเองนึกออกไหมครับ ประเทศไทยขนาดมีรัฐนูนแล้วนะครับแล้วก็ความจริงก็คืออยู่มา8ปีแล้วเป็นนายกมา8ปีก็แสดงว่าไม่มีสำนึกแบบที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนนั้นมีแค่นี้เองครับเราลองมาคิดกันง่ายๆสมมุติว่าสมมุติว่าในอนาคตมีคนมายึดอำนาจอีกก็ฉีกรัฐธรรมนูญอีกแม่งก็เขียนไปอีกแบบหนึง่งถ้าเขียนไม่ให้นับมันก็คือไม่นับอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจที่ยึดอำนาจที่มีอำนาจเขาไปขีดเข้าไปเขียนมันออกมาจะเขียนยังไงก็ได้แหละครับเนี่ยอีกสักสองสามปีไอ้แปดปีนี้ไอ้ไอ้กฎแปดปีอาจจะไม่มีในประเทศไทยแล้วก็ได้เพราะอาจจะไปเขียนแก้กันใหม่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ะมันไม่มีทางสูงส่งแล้วกับสำนึกแล้วก็จริยธรรมของคนนะครับนั่นเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้ว เกินกว่ากฎหมายซะดิซ้ำไปเหมือนกับที่เขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยนะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามล่ะทําได้แต่ถ้าเอาจริยธรรมไปจับมันก็ไม่ควรทําอันนี้เขาเรียกว่าสํานึกของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบอดีตประธานาธิบีสาคนนั้นกับพลเอกประยุทธ์ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าสํานึกต่างกันคนหนึ่งไม่ต้องรอใครมาบอกผมรู้แล้วแปดปีเนี่ยมันเยอะไปแล้วสําหรับคนคนหนึ่งไม่งั้นประเทศมันจะเป็นปเผด็จการ จะถูกคอร์รได้ว่าเป็นปเผด็จการนะบ้านเมืองมันจะวุ่นวายคือมันเป็นหลักการของโลกหลักการของคนดีแต่พอมาถึงพลคิวบุเอ็ดประยุทธ์ก็หาข้ออ้างกันหมดว่ามันต้องนับเวลานั้นมันนับแปดปีคือแปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสะท้อนตัวตนที่แท้จริงครับของพลเอกประยุทธ์นะ่แกห่วงอับหนาแกห่วงอับงน,นะนะ หลักการของคนดีของคนที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่หวงอํานาจแบบนี้เขาจะมีสํานึกที่ดีอันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่อะไรปล่อยให้คือประเทศไทยแปดปีเนี่ยวุ่นวายสับสนอุลามานมาเนี่ยนะครับก็เพราะใครล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าเพราะใครล่ะรู้ไหมทุกวันนี้ประเทศไทยประกาศใช้พลกรฉุกเฉินอยู่เนี่ยนะประกาศใช้มาแม่งกี่ปีแล้วเนี่ยนะมั่วซั่วไปหมดนะนะมันจะมีประ,ประเทศไหนเขาประกาศใช้พลกรฉุกเฉินเนิ่นนาน,าน ขนาดเนี้ยนะเห็นไหมครับมันมันมันก็เลยทําให้ทุกคนรู้จักตัวตนของพลเอกประยุทธ์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็ไปให้สารรัฐมนูญตัดสินไม่ว่าสารรัฐมนูญจะชี้มาทางไหนสารรัฐมนูญเองก็จะมีปัญหาพลเอกประยุทธ์จะทําให้องค์กรสารรัฐมนูญมีปัญหาด้วยหนะคือถ้าสารรัฐมนูญตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์พ้นไปแน่นอนด้านหนึ่งก็ถูกติชินนินทาถูกโจมตี ถ้าสามนูนตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ก็ต้องถูกโจมตีก็ต้องถูกมองว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหรือไม่แค่คนคนเดียวเนี่ยนะครับจะทําให้สถาบันศาลเนี่ยเสียหายด้วยเพราะตัวเองหัวงำนานจนึกออกไหมครับง่ายที่สุดมันสมบูรณ์แบบแล้วคุณเป็นมาแปดปีเต็มเหนียวแล้วทําไมครับจะเป็นไปอีกสิบสองปียี่สิบปี นี่คือสะท้อนของการเป็นคนบ้าอำน,นาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอดีตประยุทธ์เป็นคนดีจริงมีสำนึกต่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงไม่เป็นเงื่อนไขข,ของความขัดแย้งจริงนะครับควรจบไม่งั้นสิ่งที่จะไปต่อศาลก็เสียหายสปิริตทางการเมืองของไทยก็เสียหายเสียหายยังไงรู้ไหมครับเด็กรุ่นหลังมันก็บอกโอ้ที่ลุงตู่ยังไม่เขายังไม่ยังไม่สำนึกเลย ไม่เห็นมีจิตสํานึกเลยแปดปีอีกหน่อยคนรุ่นใหม่มันก็เล่นแร่แปรา่ากันหมดอ๋อประเทศไทยเขาอยู่กันอย่างนี้เหรอก็คือรีนนทชัยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวยึดอํานาจเดี๋ยวไปฉีกเขียนเอาใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะใครจะไล่ยังไงไม่ต้องสนใจถ้ามีอํานาจควรเป็นสํานึกที่ดีควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังจะได้ซ้ําไปสร้างบรรทัดฐ,ฐานทางการถ้าประเประยุทธ์สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองนะครับก่อนที่สามนูนจะตัดสินเนี่ย มันจะเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับว่าอีกหน่อยยโอ้ดูสิขนาดประยุทธ์เนี่อยู่แปดปีเขายังไปเลยก็จะไม่มีนักก็จะยากขึ้นนักการเมืองคนไหนๆเขาจะมาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมนี้อยู่ที่ว่าเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองจริงหรือเปล่าหรือรักในอำนาจของตนเองมากกว่ากันครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว e ีซี่นิวนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิชชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอ a s y ยุคนคหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแก้แฮงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชินชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองด้านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีไรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ